ไอ้นี่แผนที่กรุงเทพแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้สีเทาๆน้ำตาลเนี่ยคือกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีเนี่ยสองฝากแม่น้ำนะครับแล้วก็กรุงเทพมาขยายจากกำแพงเมืองกรุงธนเนี่ยขยายไปถึงคลององอ่างไอ้คลองบางลำพูไอ้นี่คือส่วนที่รัชกาลที่หนึ่งขยายไอ้นี่กรุงธนบุรีทีนี้นึกถึงไงพระเจ้าตากรัชกาลที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยรับราชการกับพระเจ้าตากเป็นที่เจ้าพระยาจักรีน้องชายรัชกาลที่หนึ่งก็รับราชการเป็นที่เจ้าพระยาสุรศรีพระเจ้าตากกับกลุ่มรัชกาลที่หนึ่งไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่รู้กันรู้ทางกันว่าทั้งสองฝ่ายต่างจ้องที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่รู้จะตอนไหนเพียงแต่ว่าพระเจ้าตากเป็นพระเจ้าแผ่นดินส่วนเจ้าพระยาจักรีเป็นขุนนางเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าตากให้เจ้าพระยาจักรีกับเจ้าพระยาสุรศรีไปตีเขมรรู้แล้วจะโดนอะไรนี่เดานี่เดาไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่เรื่องเดาเพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยยกไปตีเขมรตามพระบรมราชโองการพระเจ้าตากนัดหมายเรียบร้อยแล้วกับหลานชายที่อยู่โคราชที่เราเล่าสุริยาอภัยเมื่อสักครู่นี้เจ้าพญาสุริยาอภัยทองอินเนี่ยอยู่โคราชนัดหมายเรียบร้อยแล้วว่าถ้าทางนี้ไปเขมรมึงยกลงมาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยให้มาสแตนบายอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่บอกให้ยกลงมาให้ยกลงมากรุงธนบุรีเมื่อเจ้าพญาจักรีกับน้องชายคือเจ้าพญาสุรศรีไปเขมรพญาสุริยะอภัยมาอยู่และที่กรุงธนบุรีไปอ่านในผมอ่านมาจากหนังสือของอาจารย์นิธินะครับการเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีพญาสุริยะอภัยเนี่ยยกกองทัพลงมาจากโคราชมาอยู่กรุงธนบุรีเนี่ยก่อนที่ไอ้พวกอยุธยานายบุญนาคบ้านแม่ลากับขุนสุระจะยกลงมาก่อการจราจรคือมาอยู่สักพักมาอยู่ก่อนหนึ่งแล้วมาอยู่ก่อนแล้วนี่ตามหลักฐานที่อาจารย์นิติสอบสวนมาโอเคประเด็นเรื่องจราจรกรุงธนบุรีเนี่ยยกออกไปก่อนไม่เกี่ยวกันแต่เรื่องนี้ประเด็นที่ผมต้องการจะพูดถึงก็ว่าพระยาสุริยะอภัยย้ำนะชื่อเทอมชื่อทองอินเกิดในอยุธยารับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เป็นสุริยะอภัยเมื่อไปอยู่โคราชคุมเมืองโคราชทั้งเมืองอ่ะคุมกองทัพคุมไพร่พลทั้งหมดซึ่งเมืองใหญ่นะเมืองใหญ่มหึมาอยู่โคราชปัจจุบันดิพระยาสุริยะอภัยเนี่ยมีบ้านอยู่บ้านปูนพระเจ้าตากพระราชทานที่ให้ที่บ้านปูนบ้านปูนเนี่ยอยู่ตรงแถวแถวสถานีรถไฟบางกอกน้อยแหละทุกวันนี้เรียกพรานนกแหละบ้านปูนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะก็เป็นศูนย์บัญชาการของพญาสุริยะอภัยขณะนั้นเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งเกิดจราจรเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะมีเรื่องราวอีกที่ต่อเนื่องไปขุมกำลังของรัชกาลที่หนึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งเป็นกลุ่มเจ้าพญาสุรศรีคือนายบุญมาน้องรัชกาลที่หนึ่งนั่นแหละอยู่ตรงไหนอยู่แถวแถวบางลำพูอยู่นอกคูน้ำกำแพงกรุงธนบุรีไปทางวัดตองปุวัดตองปุมีชื่ออีกชื่อนะว่าวัดกลางนาปัจจุบันคือวัดชนะสงครามนั่นแหละจนถึงกำแพงเมืองทุกวันนี้ถนนพระสุเมนวังกรมหลวงจากเจษฎาทั้งหมดทั้งย่านั้นนะเป็นบ้านของเจ้าพญาสุรศรีนายบุญมาน้องชายเทศกาลที่หนึ่งทีนี้นายบุญมาไปครับไปทับใช่ไหมไปเขมรใช่ไหมยกทัพไปเขมรใช่ไหมไปกับพี่ชายใครเฝ้าบ้าน
คนเฝ้าบ้านเนี่ยสำคัญประวัติศาสตร์ไม่ได้พูดถึงคือชื่อเจ้าสิริรัจจาเจ้าสิริรัจจาเป็นท่านผู้หญิงของเจ้าพญาสุรสีมีคุ้มอยู่ค่อนไปทางคลองบาลังพูอยู่เฝ้าเหตุการณ์ได้รวบรวมไพ่พลและกลุ่มมอญลงเรือข้ามฟากเจ้าพญาไปรวมกลุ่มกับเจ้าพญาสุริยะอภัยที่บ้านปูนเจ้าสิริรัจจาองค์เนี้ยคือเจ้านางศรีอโนชาชื่อศรีอโนชาเนี่ยเป็นชื่อในพงศาวดารโยนกเป็นน้องสาวพญากาวีระเจ้าเมืองลำปางองค์เนี้ยคุมคนข้าลงเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพญามาร่วมกับพญาสุริยะอภัยเพื่อคุมพระเจ้าตากเนี่ยขุมกำลังที่หนึ่งขุมกำลังที่สองก็คือเจ้าพญาสุริยะอภัยที่ว่าที่เราไปให้ฟังไปแล้วแต่พญาสุริยะอภัยบอกแล้วไงหนึ่งเป็นหลานรอหนึ่งองค์นี้แหละก็มีไพร่พลเนี่ยมาจากอยุธยาด้วยไงข้าเก่าเต่าเลี้ยงอ่ะที่อยู่กับแม่ที่อยู่กับแม่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงบ้านอยู่แถวอะไรป้อมเพชร อ่ะก็ลงมาอยู่ด้วยกันที่ตั้งกรุงธนบุรีตื่นแล้วถึงกรุงเทพหมดในจำนวนนี้แหละในจำนวนข้าเก่าเต่าเลี้ยงที่มาจากอยุธยามีพ่อสุนทรภู่อยู่ด้วยพ่อกับแม่ทั้งสองคนน่ะทั้งพ่อทั้งแม่มาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในกองทัพของพญาสุริยะอภัยขุมกำลังของในการที่หนึ่งเนี่ยก็มีพ่อสุนทรภู่อยู่ด้วยเพราะเขาเป็นคนใกล้ชิดเขาเป็นเครือญาติไม่งั้นแม่สุนทรภู่จะไม่ได้เป็นแม่นมของลูกสาววังหลังหรอกเพราะสุนทรภู่เขาถึงเกิดวังหลังไงโอเคนะทีนี้อาศัยนิราชสุพรรณของสุนทรภู่ขุนทรผู้เขียนเล่าไว้เองว่าตอนเด็กเนี่ยมาวิ่งเล่นพวกขุนพวกนางกำนันทั้งหลายพามาเล่นสวนหลวงสวนหลวงในสมัยนั้นคือสวนของวังหลวงวังหน้าวังหลังอะไรทั้งหมดแล้วแต่จะเรียกวังไหนก็ตามใจแต่เขาเรียกรวมกันว่าสวนหลวงกินพื้นที่ตั้งแต่วัดไก่เตี้ยวัดไก่เตี้ยทุกวันเนี่ยคลองบางกอกน้อยอ่ะฟาดมาถึงบางละมาดอ่ะใหญ่มากก็มาถึงเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยนะอันนี้คือสวนหลวงก็พื้นที่ของเขาอ่ะคือสรุปแล้วเนี่ยหมายความว่าวังหลังเนี่ยเขาคุมพื้นที่หมดจนถึงมาถึงเนี่ยไอ้คลองบางพรมนี่แหละใหญ่จริงพื้นที่ของใครพื้นที่ของไพร่พลไงมาตั้งบ้านเรือนไงแล้วก็ญาติเขาอีกอ่ะก็ญาติเขาอ่ะคือไอ้คนที่สร้างวัดเงินไงไอ้สร้างวัดเงินตั้งแต่แรกไงวัดเงินเนี่ยเจ้าครัวเงินสร้างวัดเงินตั้งแต่สมัยอยุธยามาสร้างไว้เนี่ยวัดเนี้ยมาสร้างไว้ตั้งแต่ก่อนกรุงแตกส่วนวัดทองเนี่ยเจ้าครัวทองน้องชายก็มาสร้างด้วยกันเนี่ยวันนี้ก็เลยอยู่ตรงก็อยู่ด้วยกันคู่กันคนละฝ้าคลองบางพรมเจ้าครัวเงินมาสร้างวัดเงินตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนกรุงแตกแสดงว่าบริเวณนี้เป็นชุมชนหนาแน่นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเจ้าขัวเงินคือใครเจ้าขัวเงินคือเป็นจีนแซ่ตันคือก็คือในเงินแซ่ตันนั่นแหละเป็นเศรษฐีจีนบ้านถนนตาลใกล้วัดพนัญเชิงกรุงเก่าเขาคงมาค้าขายเดินเรือค้าขายและน่าจะมีบ้านเนี่ยของตนเองเนี่ยไอ้นี่วัดนะไม่ใช่บ้านไม่ได้อยู่ตรงนี้บ้านจะอยู่ตรงไหนบางจีนก็ฝั่งวังบางจีนทุกวันนี้คือวังหลวงพระบรมหาราชวังอะไรบางจีนคือย่านคนจีนอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงมีทรัพย์สินเงินทองมาสร้างวัดแถวนี้แสดงว่าบริเวณเนี้ยเป็นเครือข่ายอยุธยาและเครือข่ายของพระพี่นางทั้งสององค์ทั้งสององค์ของรอหนึ่งก็ขุมกำลังหมดเลยเจ้าขัวเงินเนี่ยเป็นพัสดาคือสามีของเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักแก้วพระพี่นางของรัชกาลที่1พระพี่นางองค์น้อยรัชกาลที่1เขาเรียกกันในวังตอนใหม่นะว่าพระพี่นางตำหนักแดงคือตำหนักแดงเนี่ยเดิมทีเป็นของพี่สาวรัชกาลที่1แล้วก็พอพี่สาวรัชกาลที่1เนี่ยสิ้นพระชนก็ให้อีกทีนึงก็เป็นพระตำหนักของกรมพระอมรินทรามาศท่านนาคมเหสีรัชกาลที่1ให้อีกทีนึงแล้วก็การยกให้วัดอีกทีนึงแล้วพระสมเด็จพระอมรินทรามาสถึงยกใ
ถวายวัดเงินเป็นศาลาการประเรียนเป็นทอดๆมาพระตำหนักมาแต่เขาทุกวันนี้ก็ยังเรียกพระตำหนักแดงมันแสดงให้เห็นความสำคัญว่าสายราชการที่หนึ่งเขาให้ความสำคัญกับวัดตรงนี้ย่านนี้ทั้งหมดแล้วรัชกาลที่3เนี่ยปฏิสังขรณ์ทั้งวัดคือวัดเงินเนี่ยเจ้าขัวเงินสร้างซึ่งเจ้าขัวเงินเนี่ยเป็นพระพัสดาเจ้าฟ้ากรมศรีสุดารักแก้วซึ่งเป็นพระเจ้าพี่นางของรัชกาลที่1ใช่มั้ยสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาพอมาถึงแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยกรมสมเด็จพระอมรินทรามาสคือท่านนาคมเหสีร.1มาทรงปฏิสังขรณ์วัดเงินอีกทีนี้แม่ยายแม่ยายก็คือแม่ของท่านนาคแม่ยายรัชกาลที่1สมเด็จพระรูปสิริโสภาคมหานาคคณารีเป็นแม่ยายของรัชกาลที่1เป็นแม่ของท่านนาคมเหสีรัชกาลที่1ก็มาปฏิสังขรณ์วัดทองพอถึงรัชกาลที่3ปฏิสังขรณ์ทั้ง2วัดและยกเป็นวัดหลวงเดิมทียังไม่ได้เป็นวัดหลวงรอ3มาปฏิสังขรณ์ทั้งหมดทั้ง2วัดได้ยกเป็นวัดหลวงเพราะฉะนั้นแล้วรัชกาลที่5เสด็จอีกไอ้รัชกาลที่4เสด็จก่อนนี่เขาเรียกพระแท่นพระแท่นที่ประทับชั่วคราวรัชกาลที่4เสด็จมาโปรยทานโปรยทานหลายวัดแล้วแวะมาวัดนี้ด้วยมาวัดเงินด้วยแล้วก็เสด็จโปรยทานรัชกาลที่5ก็เสด็จอีกเสด็จชดประพาสต้นมาวัดเงินคือเราเห็นความสำคัญไหมเราเห็นความสำคัญยาวเลยใช่ไหมคือผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมว่าถ้าเราไล่เรียงจากสิ่งที่ครูสุจิตเล่ามานะที่เล่าทีละสเต็ปเมื่อสักครู่อ่ะเราจะเห็นว่าคือตรงเนี้ยวัดเงินวัดทองเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาคือเจ้าขัวเงินเนี่ยท่านมาสร้างไว้อาจจะด้วยท่านเงินเยอะมาแถวนี้ท่านก็มาสร้างไว้แล้วก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ค่อยๆขยายขึ้นมาจนกระทั่งว่าส่วนหนึ่งก่อนช่วงจะเปลี่ยนราชการเนี่ยก่อนจะปราบยาพิเศษเนี่ยเจ้าพระยาสุริยภัยก็มาอยู่ย่านตรงนี้เหมือนกันมาตั้งอยู่แต่จะมาคุมแต่ยิ่งบ้านเดิมท่านก็อยู่ธนบุรีด้วยที่มีการสร้างเอาไว้ก็มากระทั่งว่าเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นขุมกำลังเป็นแหล่งที่อยู่ของจะเรียกว่าเชื้อพระวงศ์หรือว่าต้นตระกูลทางฝั่งทั้งราชการที่หนึ่งแล้วก็ทางฝั่งเมียถูกไหมคือมันต่อเนื่องยาวกันมาตลอดเลยมันเลยเป็นย่านตรงนี้เครือญาติทั้งหมดแล้วก็ขุมกำลังด้วยถ้าพูดอย่างกว้างๆนะตระกูลกสล.กุหลาบเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของขุมกำลังรัชกาลที่หนึ่งโอเคไอ้อย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์สังคมการเมืองคือมันมีความเคลื่อนไหวมันมีความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มคนไม่ได้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวและเกี่ยวพันตั้งแต่ไพร่ลาภพลเลวจนกระทั่งถึงเจ้านายในวังหลวงซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องคือเจ้านายเนี่ยมันต้องมีไพร่ใช่ไหมใช่มีไพร่ถึงจะมีเจ้าถ้ามีเจ้าไม่มีไพร่เนี่ยมันก็ไม่มีเจ้าใช่มีเจ้าต้องมีไพร่ก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันค่ะเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงเจ้าต้องมีไพร่เพราะมิฉะนั้นแล้วไม่มีใครทำนาแล้วจะเอาข้าวที่ไหนใช่เพราะนั้นเจ้านายที่อยู่ในวังหลวงเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างวัดตรงนี้นะก็แสดงว่ามีชุมชนอยู่ตรงเนี้ยหนาแน่นและชุมชนแถบเนี้ยก็เป็นอะไรเครือข่ายหรือบริวารหรือไพร่ของเจ้านายในวังหลวงเจ้านายในวังหลวงก็มาอาศัยผลหมากรากไม้ที่นี่ที่เรียกว่าสวนหลวงขณะเดียวกันก็มีแปลงนาอยู่ต่อจากสวนไปก็ทำนาเพื่อส่งข้าววังไม่งั้นวังจะเอาข้าวที่ไหนกินเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบ้าน